ทุกท่านเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการแก้ไขนะครับในเรื่องของโคมไฟหน้าเหลืองนะครับหรือเป็นโรคตาเหลืองนั่นเองนี่เป็นรถ Toyota นะครับ Camry นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพผิวโดยทั่วไปนะครับก่อนวิธีการตรวจเช็คนะครับให้ถ่ายวิดีโอไว้ว่าก่อนขัดสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วหลังขัดจะเป็นยังไงกับอีกวิธีการหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟหน้านะครับเพื่อเช็คดูว่าโคมเขามีปัญหาอะไรไหมเป็นวิธีการที่เซฟตัวเองนะครับเห็นไหมครับพอเราเปิดไฟหน้าออกมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าโคมนี้มีการแตกนะครับแล้วก็มีริ้วรอยนะครับขีดข่วนน่าจะผ่านการขัดกระดาษทรายมาแล้วนะครับสำหรับโคมไฟหน้าขวามาดูในเรื่องของโคมไฟหน้าซ้ายนะครับก็เช่นเดียวกันมีริ้วรอยขีดข่วนนะครับมีการแตกรายงานนะครับของโคมเห็นชัดเจนนะครับก่อนขัดนะครับหลังขัดเราต้องตรวจเช็คสภาพโคมของลูกค้าก่อนโอเคครับไว้พบกันหลังจากที่เราทำการปรับสภาพผิวและขัดแล้วนะครับว่าโคมจะออกมาสวยมาขาวแค่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผลงานนะครับที่ผ่านการขัดปรับสภาพผิวนะครับโคมไฟหน้าที่เหลืองนะครับผ่านการเคลือบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้ง2โคมเดี๋ยวเราจะเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับเช็คดูเปิดไฟหน้านะครับว่าริ้วรอยนะครับจากที่เป็นกระดาษทรายมาเยอะๆนะครับจะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับคมชัดขึ้นใสขึ้นนะครับไม่มีริ้วรอยของกระดาษทรายหลงเหลืออยู่เลยเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของทีมงานเราจบไหมครับงานแบบนี้สำหรับในเรื่องของโคมไฟหน้านะครับที่ร้าวแบบในรูปนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้นะครับเราสามารถทำในเรื่องของโคมเป็นเส้นให้ได้แก้เหลืองได้ส่วนโคมที่ร้าวแล้วเราแก้ไขให้ไม่ได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของงานขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคตัวเหลืองตาเหลืองต่างๆนะครับสามารถเข้ามาหาเราได้สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของงานเคลือบแก้วก็เช่นเดียวกันนะครับทาง NM Service เรารับให้บริการครับในเรื่องของเคลือบแก้วภายในร้านเรานะครับก็จะมีห้องอบอินฟราเรดนะครับซึ่งเป็นห้องแรกและก็ห้องเดียวนะครับในจังหวัดระนองที่รองรับลูกค้าในเรื่องของงานเคลือบแก้วนะครับจบจริงโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป